เรื่องใหญ่มากนี่ครั้งแรกของเราแม่ใจเย็นลูกใจเย็นคนอื่นเขาใจเย็นหมดเลยมีแม่ใจร้อนอยู่คนเดียวกันใช่ใช่บอกตัวเองแล้วน่ะเฮ้ยรับไว้โอ้โหวันนี้พวกเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้นะเรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยเราจะมาทำเป็นเมนูราดหน้าเส้นลอยฟ้ามันต้องผัดเหมือนผักบุ้งลอยฟ้าป่ะแม่อ๋อมันต้องใส่แดงอะไรเงี้ยที่จะโยนไปเลยนะแล้วรอรับใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็โปะใส่หน้าแล้วมันเป็นยังไงคะนี่ก็คือเราใช่ไหมจะเอาเส้นเนี่ยคีบไว้แล้วก็เอาน้ำมันราดแล้วเส้นเขาก็จะสตันอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะลอยได้เขาว่าสตันเลยนะคะทุกคนใช่มันก็จะค้างอารมณ์เหมือนลอยฟ้าแบบลอยได้โดยที่เราไม่ต้องคีบอะไรแบบนี้คือน้องฟิวก็จะยืนถืออยู่แบบนี้แล้วเราก็กินตอนทอดเส้นเขาก็จะแข็งนะคะก็จะแบบสตันอยู่แบบนี้แล้วตะเกียบอะคะตะเกียบก็จะลอยด้วยใช่ตะเกียบสามารถลอยด้วยแบบนี้เลยเหมือนเขาสตาร์เอาไว้ใช่อารมณ์เหมือนแบบว่าของปลอมที่เอามาโชว์ตามหน้าร้านอาหารอะโมเดลอ่ะนะใช่อย่างแรกนะคะก็จะเป็นแป้งมันแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็จะเป็นหมูหมึกกุ้งนะคะต่อมาก็จะเป็นเส้นบะหมี่ต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนผักมีกระหล่ำคะน้าแล้วก็เคลอนค่ะแล้วใส่เยอะมากกระมังหนึ่งนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบในการทำเมนูนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะนะก็ทำเหมือนราดหน้าทั่วไปแต่ว่าเส้นของเราเนี่ยจะลอยได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะไปกันไม่ได้นะครับหัวใจสำคัญเลยคือการทำเส้นยังไงก็ได้ให้มันตั้งขึ้นแล้วก็ตะเกียบอยู่ด้านในใช่ไหมใช่อันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่มากนี่ครั้งแรกของเราล้านหน้าจิ๊บจิ๊บแต่เส้นเนี่ยเรื่องใหญ่แต่ไม่เป็นไรแม่ซื้อเส้นมาเยอะอ๋อแล้วซื้อมาเป็นแพ็คเลยทุกคนน้ำมันต้องเยอะๆไหมแม่ใช่ค่ะเพราะเราต้องตักราดเส้นมาตรงนี้เราต้องวนๆไว้ก่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่ถือตะเกียบเองก่อนเดี๋ยวแม่ใส่น้ำมันไปก่อนคือต้องทำยังไงก็ได้อะให้มันล็อกอยู่นะฟิล์มเนาะใช่ใช่ต้องใส่ตรงนี้หนาๆเลยเส้นเดียวไม่ได้นะฟิล์มเดี๋ยวมันจะไม่อยู่ต้องเลี้ยงเส้นก่อนทุกคนตอนแม่ขยับออกมาแม่ออกมาเป็นก้อนนี้แล้วแม่ไว้ทางนั้นใครจะถนัดกับแม่เดี๋ยวแม่ต้องเป็นคนทำเองก็แค่หมุนจานไงฟิล์มใช่เวลาแม่ทำไงแม่ล็อกไว้ทางนั้นไหมจะมาดูกันนะมันเยอะไปมันเยอะไปแม่ต้องทำข้างนี้หน่อยแม่ใจเย็นลูกคนอื่นเขาใจเย็นหมดเลยมีแม่ใจร้อนอยู่คนเดียวกันไม่ใช่ใช่บอกตัวเองแล้วน่ะใจเย็นพอทำเองไงเดี๋ยวว่าเส้นเขาแข็งอ่ะเขาจะทำให้แบบมันอยู่ท่านี้เลยพี่ฟิล์มใช่ปกติเกี่ยวให้เท่ากันนะน้องผมสรุปแม่ม้วนไว้ข้างบนหมดเลยข้างล่างไม่มีอะไรใช่หนูกำลังจะพูดเลยนี่ได้นะได้นะแม่มันเอียงไปทางนั้นเลยมันจะได้อยู่ตรงกลางมากกว่าไหนขอดูหน่อยอยากได้แบบสูงๆอ่ะแม่สูงก็ของชาวบ้านเขาสูงอีกอ่ะแม่สูงสักตึก2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยพ่อทอดเองมั้ยพ่อปะทอดเองมั้ยเป็นครั้งแรกที่แม่พูดคำนี้มีเรื่องแน่เลยหลังจบคลิปของคนอื่นเขาอ่ะสูงนิดเดียวไงของเราอยากได้ตึก2ชั้นน่ะหรือไม่ก็แบบสูงเท่าตึกใบหยกอ่ะแม่โหพี่ฟิล์มทำเส้นเดียวแล้วสูงได้ป่ะสัก 4-5 เมตรอ่ะเอาเป็นถักเปียแล้วก็ไล่ยาวอะไรเงี้ยเอาเหมือนเราม้วนทาโล่ครับพ่อเอาแค่นี้ให้รอดก่อนดีกว่าพี่ค่อยๆเบาไปเบาไปหาวิธีไหมเดี๋ยวพอมันแข็งมันก็จะอยู่ตัวเลยแม่ไม่ง่ายนะครับจริงๆกองเชียร์เรานี่ลุ้นกันแบบโอ้โหมันต้องแข็งตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะยกลงมาใส่จานนะครับแล้วฟิวจานเข้ามาค่ะกลัวจะแตกมากเลยเฮ้ยรับไว้โอ้โหไปเฮ้ยมันลอยได้ต้องรีบถ่ายรูปแล้วนะ อาแชร์ไหนขอดูหน่อยเฮ้ยเขาลอยได้จริงๆด้วยอ่ะสำเร็จนะครับอย่างทุลักทุเลใช่ที่เหลือก็ง่ายๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนค่ะเดี๋ยววางก่อนนี่มันจะต้องมานั่งทอดใหม่นะคะน้องฟิวโอเคค่ะวางแล้วค่ะเอาละครับขอดูหน่อยครับพี่ฟิล์มโอ้โหเส้นลอยฟ้าของจริงนะครับเนี่ยเย้
ครับผมตอนนี้นะเราก็ทำเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะตั้งได้ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะโอ้โหกว่าจะได้นะแม่นี่มือแบบบอกว่าร้อนมากร้อนมากโอเคขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับแม่ทำน้ำค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับใส่น้ำมันค่ะครับผมต่อไปครับกระเทียมค่ะครับเราก็จะอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ที่ลูกๆจะทำให้เรากินเนี่ยแม่นี่หนูนี่ไงทำไม่ก็พอแล้วทำเขาบอกหลบหลบหลบเดี๋ยวแม่ทำเองเดี๋ยวไม่ได้กินก็เลยไม่มีวันนั้นสักทีไว้สักวันหนึ่งแม่แบบไม่ต้องช่วยอ่ะวันไหนเหรอเมนูใหม่เร็วๆนี้แหละข้าวผัดไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มได้ไหมได้ไข่ต้มจะสุกไหมว่าไม่แรงหรอแม่เวลาไงอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูในกระทะกันเลยดีกว่าเริ่มหอมแล้วตอนนี้นะใส่น้ำมันกับกระเทียมนะครับแล้วก็เจียวให้เข้ากันนะครับกลิ่นเริ่มมาแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกระเทียมเหลืองแล้วใช่ไหมหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนะฮะอย่าตัวสิจ้าโอ้โหไม่ไม่อยากเชื่อแม่ไม่แย่งอ่ะไปอย่าตรงให้เพราะว่าถ้าแม่อร่อยก็ผิวเดือดผิวเอางั้นเลยถูกปีใช่เดี๋ยวแม่จะปรุงแล้วอ่ะมาแม่ปรุงครับต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยเจียวค่ะอันนี้ก็ดูตามความเหมาะสมได้เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะก่อนเราจะทานแล้วก็ชิมก่อนพวกเขาให้เข้ากันใช่ไหมแม่นี่ใครบอกไม่สุกเริ่มสุกแล้วผงอร่อยเนี่ยพูดก็พูดเลยนะแบบต้องเข้าแล้วนะผงอร่อยเราพวกรถดงรถดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะขนมขนอก็ได้ค่ะเข้ามาเลยนะครับสนับสนุนเราได้นะครับน้ำตาลอันนี้ตามด้วยน้ำตาลสี่ช้อนด้วยกันก็อยู่ที่ว่าจะเยอะขนาดไหนได้ก็อยู่ปริมาณนะครับได้ไปก็เท่านี้นี่เราของนัวอร่อยต่อไปจุดก่อนค่ะเติมน้ำค่ะเติมไม่นานเติมน้ำโอ้นี่น้ำอันนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปเหรอครับแม่ได้ถ้าใครมีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปอ๋อลืมไปราดหน้าเนี่ยเขาต้องแบบมีน้ำใช่ครับที่เราทำเยอะเนี่ยคือเราทำทั้งหมดเนี่ย4 จานแล้วกินด้วยกันนะครับจะถามว่าที่เห็นเส้นตั้งเนี่ยก็คือมีแค่จานเดียวนะครับใช่ค่ะที่เหลือก็เส้นธรรมดาที่เหลือก็เส้นธรรมดาโอเคนะฮะที่เหลือทำไงต่อแม่เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนครับแล้วเราก็จะใส่แป้งผักค่ะแล้วก็แป้งมันค่ะครับผมเพื่อทำให้น้ำมันเข้มข้นแล้วเราก็ชิมสักนิดนึงถ้าอร่อยโอเคตักได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่โอเคก็เติมใหม่ใช่ครับ One hour later ครับผมต่อไปทำอะไรต่อครับเนี่ยใส่ผักค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่ผักลงไปนะครับใส่ผักมาแล้วแม่ใส่แบบไม่ปานีลูกๆที่ไม่กินผักไม่บ้านเราชอบกินผักไงเราก็ใส่ผักลงไปนะครับผักแพงในช่วงนี้แพงค่ะโอ้โหนี่ขนาดมือนี้แพงนะเนี่ยเพราะผักแพงใช่เลยจะหมูอีกที่แม่ใส่ลงไปเออหมูก็แพงแพงหมดเลยช่วงนี้เมนูนี้จานละ100แล้วนะคะทุกคนไม่เราทำกินเองไงเราก็แบบเออใส่ของที่เราอยากทานนะครับแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะแม่นะเพราะเราทำกินเองนะครับคนเลยน้องฟิวคนค่ะครับผมตอนนี้นะฮะแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวจะทำการใส่แป้งมันค่ะอย่างสุดท้ายต่อไปเราจะใส่แป้งมันเป็นอย่างอันนี้อย่าใส่เยอะนะค่อยๆกะก่อนไม่เดี๋ยวจะเหนียวเกินใช่ค่ะอ้าวพอแล้วโอเคนะตอนนี้เราก็ทำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะทำการราดลงไปในจานนะครับโอ้ยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมันแปลกดีนะมันเฟี้ยวดีอ่ะแม่ใช่ค่ะนี่พี่เดือนเปิดร้านได้นะเนี่ยจะลอยไหมมีอยู่สองเส้นนะตอนนี้นะคะราดหน้าเส้นลอดฟ้าของเราก็เสร็จแล้วค่ะนี่เลยดูน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยแม่ใช่ค่ะแปลกแต่จริงนะครับ
คือเห็นเขาทำกันใน TikTok แล้วก็ในช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยคือเยอะมากนะครับวันนี้เราก็ได้มาทำนะครับมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับและที่สำคัญเลยเพิ่มความแปลกใหม่เนาะเพราะว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เฮ้ยมันแปลกอ่ะน่ากินอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพิ่มสีสันให้กับแบบในครอบครัวได้นะครับมานอกจากหน้าตาน่าทานแล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับชิมไม่มีใครเปิดตรงนี้ก่อนเลยอ่ะเปิดข้างล่างก่อนทั้งหมดเราทำยากไว้ก่อนชิมกันเลยครับโอ้เต็มน่าจะกรอบกรุบๆไปนะแม่เนาะใช่ค่ะเนี่ยดูเด็กขนาดคนทานกันแล้วนะแต่เส้นยังตั้งเดย์อยู่เลยเห็นปะแม่ทานก่อนนะมีความมั่นคงมาเป็นไงบ้างรสชาติได้ยินเสียงไหมกรุบกรุบเมื่อกี้ต้องปรุงอะไรไหมแม่ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวดูพี่ฟิวน้องฟิวหน่อยนะครับน้องฟิวเป็นไงคะเส้นเขากรุบกรุบแบบปกตินั่นแหละแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเส้นมันลอยฟ้าได้ค่ะอร่อยอร่อยค่ะเป็นไงครับพี่ฟิล์มอร่อยเลยดิแม่ทำอร่อยนะอร่อยค่ะรสชาติต่างเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแม่ปรุงเพิ่มได้เลยใช่ไหมค่ะโอ้ ลุ้นนะครับลุ้นจะคนเมื่อไหร่ระวังแม่เขาตอนข้างล่างก่อนเลยนะใช่พี่ฟิล์มบอกว่าอร่อยอ่ะสองคำละเป็นไงแม่อร่อยครับพ่อเนาะหนึ่งแหละพ่อว่ามันเป็นความแปลกนะครับที่แบบเส้นเขาเนี่ยสามารถแบบตั้งได้นะแม่นะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นที่ตั้งได้เพราะอะไรก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเส้นเนี่ยเขาโดนทอดมาเขาจะแข็งนะครับแล้วเราก็จัดทรงให้เขาแล้วเขาก็จะอยู่ทรงนี้นะครับนี่แหละเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์นะครับของร้านหน้าเส้นลอยฟ้านะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถเอาไปทำตามได้นะครับเพราะว่าเราเองก็ไปดูเขามาเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดร้านหน้าธรรมดาทั่วไปกินที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากกินเส้นลอยฟ้าน่าจะต้องทำเองนะครับเพราะเขาไม่มีขายใช่ครับผมโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับร้านหน้าเส้นลอยฟ้านะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆอยากให้พวกเราทำคลิปเข้าครัวเกี่ยวกับอะไรก็เม้นกันไว้เยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย